คุณป้าเห็ดเก็บได้อีกรอบนึงแล้วนะแล้วค่ะคุณลุงคุณป้าจะเอาไปทำอะไรอาหารอะไรดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะนำเห็ดไปทำอะไรกันได้บ้างโอ้คราวนี้ก็ออกมาให้สวยเหมือนกันนะคะคุณลุงครับก็มีให้เราได้กินตลอดเวลาเลยครับค่ะก็เก็บได้วันละ 2-3 ช่อก็ถือว่าพอในครอบครัวนะคะคุณลุงใช่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะนำเห็ดไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างคอยติดตามนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมป้ากับลุงชาแนลนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณลุงได้เก็บเห็ดนางฟ้าซึ่งเราเพาะเองที่บ้านนะคะมาทำต้มยำกุ้งกันค่ะเรามาดูส่วนผสมเครื่องปรุงของต้มยำกุ้งกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมีกุ้งสดค่ะเห็ดนางฟ้าน้ำสะอาดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพริกขี้หนูสดมะนาวน้ำตาลแว่นเกลือป่นมะเขือเทศต้นหอมน้ำปลาสำหรับปรุงรสค่ะเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีทำยังไงตามไปเลยค่ะเครื่องต้มยำกุ้งประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นคุณป้าก็ได้บอกลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนในการทำประการแรกก็คือกุ้งเราก็มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเตรียมไว้เห็ดนางฟ้าเราก็ล้างน้ำแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดหั่นตะไคร้ข่าพริกขี้หนูต้นหอมมะเขือเทศใบมะกรูดฉีกคั้นน้ำมะนาวใส่ถ้วยรอไว้น้ำปลาเกลือน้ำตาลเตรียมไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยใช่ไหมคะคุณลุงต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการปรุงนะครับค่ะเราเข้าครัวกันเลยค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนในการปรุงนะครับประการแรกคือเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟร้อยน้ำใกล้จะเดือดเอาน้ำใกล้จะเดือดแล้วเราก็ค่อยเติมตะไคร้กับข่าลงไปเคี่ยวให้หอมนะครับเอาน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะคุณลุงท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะเติมตะไคร้กับข่าลงไปนะครับไปเราก็เติมกุ้งลงไปนะฮะน้ำเดือดอีกนิดนึงดีกว่านะคะคุณลุง
้ำเดือดรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเติมเห็ดลงไปเราอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้มั้งคะเห็ดนางฟ้ามันเยอะไปเอาแค่พอประมาณก็พอแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เติมมะนาวลงไปนะครับเหตุที่ต้องปิดแก๊สเพราะว่ามะนาวในอุดมด้วยวิตามินซีถ้าถูกความร้อนแล้วเนี่ยวิตามินซีมันก็จะสลายเพราะฉะนั้นที่คนนิยมคือต้องปิดแก๊สก่อนตอนนี้เราก็ปิดเลยนะครับแล้วก็เติมมะนาวลงไปเราชิมรสแล้วเนี่ยความเค็มความหวานยังไม่ได้เราก็เพิ่มเติมกันใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับตอนนี้ต้มยำน้ำใสของเราก็เสร็จเรียบร้อยท่านที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ชิมรสเอาตามจะชอบนะครับอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานท่านก็เติมได้ตามที่ท่านต้องการนะครับถ้าในกรณีที่ท่านอยากจะทานต้มยำน้ำข้นบางคนก็นิยมใส่น้ำพริกเผาแต่วันนี้เนี่ยเราสาธิตให้ดูคือต้มยำน้ำใสนะครับโอเคคุณป้าต้มยำน้ำข้นเห็นเขาก็ใส่อะไรนะคะนมข้นนมอะไรสักอย่างนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ทำวิธีนั้นนะคะเราจะทำต้มยำน้ำใสซะมากกว่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเสร็จแล้วครับอย่าลืมชิมรสนะตามที่ท่านต้องการค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงเดี๋ยวดูว่าจะทำ